พลิวัฒนสินนะครับก็เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับก็มาเชิญแนะนำผู้สมัครของเรานะครับแล้วก็แนะนำนโยบายของพรรคนะครับจ่าดิวธีรสุทธิ์นะครับเบอร์8เบอร์8นะครับก็ถ้าใครที่อยากเห็นชุมพรดีกว่านี้นะครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยนะครับอยากเห็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับมีการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารมีการกระจายอำนาจให้พี่น้องชาวชุมพรสามารถเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดของตนเองได้นะครับอยากเห็นการยกระดับสวัสดิการนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเด็กเล็กที่เพิ่มจาก600เป็น 1,200 ต่อเดือนเงินผู้สูงวัยที่เพิ่มจาก600เป็น 3,000 ต่อเดือนอยากเห็นระบบค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัตินะครับอยากเห็นการเพิ่มแต้มต่อให้กับร้านค้ารายย่อยอยากเห็นการศึกษาแบบใหม่ครับมีหลักสูตรที่เท่าทันโลกก็ต้องกาก้าวไกลทั้ง2ใบนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีส.ส.ก้าวไกลไปอยู่ในสภาเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในชุมพรเขต1นะครับก็ฝากเบอร์8นะครับจ่าดิวธีรสุทธิ์ครับครับขอบคุณนะครับผมจ่าดิวนะครับเบอร์8นะครับยังไงฝากด้วยนะครับชุมพรเขต1พรรคก้าวไกลนะครับขอบคุณครับได้ครับรถแข่งไปกันนะคะ1 2 3เบอร์5อันนึงเอ้ยเบอร์8 1เดี๋ยว1 2 3โอเคค่ะขอบคุณมากนะครับทางนี้เรียนอยู่เหรอครับหรือว่าเรียนที่ไหนจังหวัดปวส.กำลังไปต่อมหาลัยอ๋อที่ไหนครับอ๋อกรุงเทพครับโอเคได้โอเคเดี๋ยวออกไปให้พี่ดิวถ่ายเดี๋ยวถ่ายก่อนได้เดินด้วยกันได้นะเดี๋ยวเรายังไงนะรอบเมืองหลักใช่เดี๋ยวเราขึ้นรถใช่ไหมแล้วไปยังไงบ้างนะครับไปแล้วก็เวียนเป็นตัวยูอ่ะเวียนเป็นตัวยูแล้วเราจะกลับมาปลาใสตรงไหนนะตรงหน้าตลาดแล้วก็มีหลังตลาดหน้าตลาดตลาดรอดูตรงหน้าตลาดได้ถ่ายรูปกันไหมอ๋อได้ค่ะถ่ายรูปกันไหมอุ้ยหนูมารอดูเลยสุดยอดมากเซลฟี่ก็ได้ค่ะถ่ายด้วยกันได้ครับเบอร์8ค่ะเบอร์8โอเคหนูอยู่เขตหนูต่างเบอร์ไม่เป็นไรโอเคไหมโอเคนะ1 2ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะหนึ่งสองขอบคุณค่ะก้าวไกล2ใบขอบคุณมากนะครับเบอร์8นะครับ8กับ37ค่ะแม่ไทยนี่ตัวอย่างก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวสิงคโปร์ทุกท่านนะครับขอบคุณหลายคนที่มาทักทายนะครับมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับเมื่อเช้าไปที่สิงคโปร์ถือว่าเป็นที่สองมานะครับก็รู้สึกชื่นใจนะครับไปเจอหลายคนนะครับที่บอกว่าทางลูกหลานนะครับที่อยากจะทำงานที่สิงคโปร์ถือทักทายบอกว่าฝากพ่อแม่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับก็ต้องฝากนะครับผู้สมัครสสของเรานะครับจ่าดิวธีรสุทธิ์นะครับเบอร์8นะครับเบอร์8นะครับก็เป็นอดีตทหารนะครับก็มีส่วนสำคัญในการจะเข้ามาขับเคลื่อนหนึ่งในวาระที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญนั่นคือการปฏิรูปกองทัพนะครับแยกหางออกจากการเมืองทำให้กองทัพนั้นสวัสดีนะครับที่อาหารที่สุดของคนนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจที่พรรคก้าวไกลนะครับการก้าวไกลและประเทศไทยจะไม่หมดเลยนะการก้าวไกลการเป็นดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับสวัสดีนะครับความมุ่งมั่นนะครับที่ต้องการจะสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมนะครับเราคิดว่าประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมนั้นต้องเป็นประเทศที่ไม่ใช่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสำหรับสังคมนะครับจะต้องเป็นประเทศที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสำหรับการเมืองจะเป็นประชาธิปไตยได้ก็ต้องมีกฎกติกาสูงสุดของประเทศนั่นก็คือรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองดีข้อที่หนึ่งของพรรคก้าวไกลครับคือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่เขียนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน